็หนึ่งในมาตรการหนึ่งในแนวทางที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาที่ทางกรุงเทพมหานครวางเอาไว้นะคะหลายๆคนตามข่าวก็เห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะเริ่มปฏิบัติการในวันนี้นะคะก็คือการนำโดรนเนี่ยขึ้นไปบินแล้วก็พ่นละอองน้ำเข้ามาเพื่อลดฝุ่นในอากาศนะคะเขาใช้ภายใต้หน่วยปฏิบัติการแก้ววิกฤตมลพิษทางอากาศกรุงเทพมหานครวันนี้ออกปฏิบัติการด้วยกัน6จุดค่ะใช้โดรน5ตัวก็จะมาจากความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานเดี๋ยวจะพาไปดูใน1จุดที่วันนี้เจ้าหน้าที่นำโดรนขึ้นไปบินนะคะนั่นก็คือที่จุดที่2เป็นฐานบินบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปติดตามมานะคะคุณอัยราอารวีเดี๋ยวติดตามภาพบรรยากาศณเวลานี้กันนะคะกับคุณอัยราค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับคุณกรองแก้วคุณปวีณาครับซึ่งขณะนี้นะครับผมอยู่ในพื้นที่บริเวณเขตบางเขนนะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ก็คือบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนครับซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังรวมทั้งสองท่านเห็นอยู่นะครับก็คือการที่เป็นมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละอองของกรุงเทพมหานครนะครับโดยการนำโดรนขึ้นบินนะครับเพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั่นก็คือค่า PM 2.5 นั่นเองครับซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนหน่วยปฏิบัติการแก้วิกฤตมลพิษทางอากาศกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งใช้โดรนจากชมรมโดรนเพื่อการเกษตรจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยรถน้ำและก็อุปกรณ์จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากฝ่ายรักษาความสะอาดในสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆจุดแรกปล่อยที่บริเวณลานคนเมืองด้านหน้าสารกลางกรุงเทพมหานครบริเวณเสาชิงช้าไปแล้วนะครับซึ่งจุดนี้เองครับก็เป็นจุดที่2นะครับที่นำโดรนจำนวน5ตัวนะครับมาบินในพื้นที่บริเวณเขตบางเขนครับโดยเริ่มจุดบินตั้งแต่ภายในบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนครับโดยประธานในพิธีที่ปล่อยโดรนทั้ง5ตัวนะครับก็คือนายสมบูรณ์หอมนานซึ่งเป็นผู้อำนวยการเขตบางเขนระยะทางในการบินโดรนทั้งหมดนะครับก็จะเริ่มจากตัววัดนะครับออกไปตามถนนเส้นทางก่อสร้างแนวรถไฟฟ้าครับไปมุ่งหน้าไปยังบริเวณตลาดยิ่งเจริญก่อนที่จะกลับรถนะครับแล้วก็โดรนบินกลับมาครับย้อนกลับมาทางวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าไปทางราบ11นะครับจนถึงเชิงสะพานบางบัวจากนั้นก็วนรถกลับมาที่บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนซึ่งโดรนแต่ละตัวทั้งสิ้นจำนวน5ตัวสามารถบรรจุน้ำได้จำนวน10ลิตรแล้วก็จะใช้ระยะในการบินสูงถึง20เมตรโดรน1ตัวนะครับจะมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น25กิโลกรัมเมื่อบินครบระยะนะครับบินวนพร้อมกันเป็นแนวระนาบไปแล้วครับเมื่อน้ำหมดก็จะทำการลงมาครับเพื่อเติมน้ำแล้วก็เปลี่ยนแบตจากนั้นก็จะบินวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเมื่อมีละอองน้ำหยดลงมานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดคอยอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะกวาดน้ำที่ตกอยู่บริเวณพื้นถนนนะครับให้สะอาดออกไปครับต้องมีการเช็คระบบเป็นระยะหลังจากนี้ครับในจุดต่อไปที่จะนำโดรนไปบินนะครับคาดว่าน่าจะเป็นจุดบริเวณจตุจักรนะครับบริเวณ5แยกลาดพร้าวครับซึ่งก็จะมีรายงานกลับเข้าไปทางสถานีอีก1รอบครับคุณกองแก้วคุณปวีณาครับบินโดรนนะครับครับคุณกองแก้วคุณปวีณานะครับเมื่อโดรนทั้งหมดนะครับบินรอบบริเวณพื้นที่แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่หยดน้ำละอองน้ำต่างๆนั้นตกลงสู่พื้นครับก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจจากกรุงเทพมหานครนะครับคอยทำความสะอาดถนนรอบๆบริเวณพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนอกจากมาตรการเบื้องต้นในการลดผลกระทบจากค่า PM 2.5 แล้วนะครับหนึ่งส่วนที่ประชาชนครับสามารถที่จะช่วยได้นะครับนั่นก็คือการใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้นะครับเมื่อจำเป็นที่จะต้องออกนอกพื้นที่บริเวณบ้านครับถ้าตรงไหนที่มีหมอกควันพิษนะครับก็ควรจะถอยออกจากบ่อก่อนนะครับก่อนที่จะออกไปข้างนอกเป็นการป้องกันตนเองเบื้องต้นครับคุณปวีณาคุณกรองแก้วครับขอบคุณนะคะคุณอัยราอาราวีนะคะก็พาไปดูปฏิบัติการในจุดที่2สำหรับการใช้โดรนขึ้นบินละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองนะคะอยู่ที่ฐานบินบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะคะใช่ค่ะจุดแรกไปที่บริเวณลานคนเมืองนะคะจุดที่2ก็มาที่วัดพระศรีมหาธาตุและจุดที่3เนี่ยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือวิ่งไปตามเส้นถนนพหลโยธินอย่างที่คุณกลองแก้วบอกไปเลยว่าวันนี้ตัวเลขริมถนนพหลโยธินเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มี
ีปริมาณฝุ่นละอองหรือว่า PM 2.5 ที่ค่อนข้างสูงดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องเจาะพื้นที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีภาวะที่มีความหนาแน่นของฝุ่นมากๆเพื่อที่จะลดผลกระทบให้กับประชาชนด้วยใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีปฏิบัติการทั้งหมด6จุดนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะขยายพื้นที่ไปจะมีปฏิบัติการในวันนี้กับวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะสำหรับการใช้โดรนขึ้นไปบินลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นนะคะใช่ค่ะอย่างที่คุณอัยราบอกเมื่อสักครู่เลยนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในส่วนของเทศกิจของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก่อนที่จะขึ้นบินมีการจัดเตรียมความพร้อมจัดเตรียมพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะเตรียมปฏิบัติการครั้งนี้กันอย่างเต็มที่มีการคำนวณความเหมาะสมและผลที่จะได้รับเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้โดรนที่ขึ้นไปฉีดพ่นละอองน้ำเนี่ยได้ผลแล้วก็เกิดประสิทธิภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสังเกตว่าเขาพยายามที่จะให้โดรนทั้ง5ตัวบินเพื่อเป็นแนวระนาบเพื่อที่จะให้เขาไปสกัดกั้นหรือว่าจับฝุ่นละอองให้สามารถได้มากที่สุดไม่ใช่ว่าคือบินไปต่างคนต่างบินบางทีมันอาจจะไม่ได้ประสบผลหรือว่าไม่ได้เห็นผลที่ชัดเจนมากนักเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการวางแผนกันมาก่อนนะคะว่าจะมีวิธีการหรือว่าลักษณะบินแบบไหนไปดูภาพกันเลยนะคะสำหรับอีกจุดนึงที่จะพาไปดูก็คือที่ฐานบินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะใช่ค่ะที่นี่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะที่จะรอในการขึ้นบินของโดรนโดยมีการนำรถน้ำเนี่ยเตรียมความพร้อมเอาไว้2คันด้วยการรวมถึงอุปกรณ์จากฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักงานเขตบางเขนค่ะเพื่อที่จะเตรียมฉีดพ่นบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นอยู่ที่แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดรนที่กรุงเทพมหานครนำมาเนี่ยนะคะก็อย่างที่คุณอัยราบอกไปเลยมาจากจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมินะคะแต่ละเครื่องเขาจะมีรัศมีในการบินประมาณ2ตารางกิโลเมตรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ค่ะการขึ้นบินแต่ละครั้งเครื่องโดรน1ตัวเนี่ยเขาสามารถบรรทุกน้ำได้ประมาณ10ลิตรด้วยกันนะคะก็จะขึ้นไปฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศแล้วก็ขึ้นบินประมาณครั้งละ20นาทีกำหนดพื้นที่บินวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ทั้งหมดมี6จุดด้วยกันจุดแรกเมื่อสักครู่ที่เราไปดูบรรยากาศกันนะคะก็คือช่วงของการปล่อยขบวนที่ลานคนเมืองและจุดที่2ที่คุณอัยยาลาอยู่ก็คือที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นอีก1จุดซึ่งจะมีการเดินทางไปโปรยละอองน้ำเป็นจุดต่อไปและจากนั้นก็จะเป็นบริเวณ5แยกลาดพร้าวบริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่6และถนนพระราม4และจุดที่6ก็จะเป็นสะพานพระราม9ฝั่งพระนครเขตบางคอแหลมค่ะนอกจากการใช้โดรนฉีดพ่นละอองน้ำนะคะทางกรุงเทพมหานครก็จะยังใช้วิธีนำรถเนี่ยค่ะรถน้ำเนี่ยนะคะไปฉีดพ่นฝอยละอองน้ำขึ้นไปในอากาศแล้วก็จะล้างทำความสะอาดตามพื้นที่จราจรทางเท้าและพื้นที่สาธารณะอันนี้เนี่ยก็จะทำควบคู่กันไปด้วยนะคะคือเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่ได้หยุดปฏิบัติการในด้านไหนนะคะทำควบคู่กันไป